นั่นก็สืบเนื่องมาจากกิจกรรมวันก่อนที่มีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแล้วก็มีการทำกิจกรรมการทำประชามติจำลองแยกเอกราชปาตานีออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วตอนนี้ก็แสดงความกังวลต่อกรณีดังกล่าวเกรงว่าจะเกิดการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกล่าสุดคุณกันนวีสืบแสงบอกว่าการทำประชามติเพื่อสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเราไม่สนับสนุนเพราะอยู่นอกกรอบรัฐธรรมนูญแล้วก็มีตัวแทนจากพรรคต่างๆมามีคุณกันนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมซึ่งในวงกิจกรรมวันนั้นเนี่ยมีรองเลขาธิการพรรคไปร่วมด้วยคือมันมีหลายที่นะครับที่ทำประชามติเองแล้วรัฐไม่ยอมรับแล้วก็เป็นรัฐแช่แข็งบ้างรัฐที่ไม่ถูกรับรองใน UN บ้างหรือไม่จบเหมือนสเปนในคาตาลูเนียบ้างไม่ถูกรับรองโดยรัฐแต่รัฐที่มีกฎหมายรองรับอย่างติมอร์เลสเต้อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็แปลว่าสามารถเอกราชได้หรือออโตโนมีอะไรก็ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญคนนี้คือรองเลขาพรรคเป็นธรรมนะเลขาพรรคเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สนับสนุนนะแต่ฟังแนวคิดแนวทางรองเลขาธิการพรรคเนี่ยมาเป็นติมอร์โมเดลเลยมาเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่ได้ไม่คบกับสหรัฐหรือเห็นสหรัฐเป็นศัตรูนะครับเราคบกับทุกฝ่ายคบกับสหรัฐด้วยคบกับจีนด้วยเราไม่เคยผ่านเป็นศัตรูคบกับซาอุด้วยแต่พรรคที่กำลังจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมีแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับจีนโดยผู้ช่วยหาเสียงคุณธนาธรพูดชัดคุณช่อพูดชัดนะแล้วคุณพิธาก็พูดชัดว่าจะปรับนโยบายต่างประเทศกดดันเรื่องราวในพม่าเยอะขึ้นซึ่งมันตรงกับความต้องการของสหรัฐไงนี่คือการเมืองระหว่างประเทศนะแล้ววันนี้สหรัฐเลือกที่จะเล่นการเมืองผ่านหน้าเฟซบุ๊กของสถานทูตเองเราในฐานะสื่อไทยเนี่ยเราก็ต้องชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้านนึงแล้วก็วันนี้ในบ้านเราเนี่ยมีประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนเลยเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนั่นก็สืบเนื่องมาจากกิจกรรมวันก่อนครับนะที่มีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแล้วก็มีการทำกิจกรรมการทำประชามติจำลองแยกเอกราชนะปาตานีออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะวันนี้มีท่าทีและข้อมูลเพิ่มฮะวันนี้พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีที่มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจัดพิมพ์บัตรสอบถามความเห็นนะถามประชาชนเรื่องสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะที่มอ.ปัตตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วตอนนี้นะแล้วก็แสดงความกังวลต่อกรณีดังกล่าวเกรงว่าจะเกิดการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกจึงสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งตรวจสอบไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะการออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชเนี่ยเป็นการกระทำผิดกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้และไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะบทบาทของส.ส.ที่เพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งเนี่ยสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆได้อยู่แล้วสะท้อนความต้องการการแก้ปัญหาเอาไปหารือในสภาแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายในพื้นที่ภาคใต้เพื่อทำให้เกิดความสงบรวมไปถึงเกิดการพัฒนานะเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพหุวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ศาสนาการศึกษาต่างๆมีกลไกพูดคุยอยู่แล้วนะเลขาธิการสภาความมั่นคงพลเอกสุพจน์เปิดเผยว่าวันจันทร์ที่12มิถุนายนนี้สภาความมั่นคงจะประชุมติดตามเรื่องนี้ฮะนะวันจันทร์ที่12มิถุนายนแล้วก็จากประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นวันนี้ที่พรรคก้าวไกลคณะทำงานย่อยนะพรรคแกนนำร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยวันนี้มีการประชุมนะแล้วก็มีตัวแทนจาก8พรรคเข้าร่วมนะมีคุณรอมฎอนปัญจอว่าที่ส.ส.ก้าวไกลที่มีภาพและชื่ออยู่บนโปสเตอร์กำหนดการด้วยครับนะคนนี้นะฮะแต่วันจริงนี่ไม่ได้ไปนะแล้วก็มีตัวแทนจากพรรคต่างๆมามีคุณกนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมซึ่งในวงกิจกรรมวันนั้นเนี่ยมีรองเลขาธิการพรรคไปร่วมด้วยนะแล้วก็วันนี้พอหารือกันเสร็จ
นะคุณรอมดอนเนี่ยเปิดเผยว่าเรื่องของการหารือเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างสันติภาพนะว่าแนวทางจะเป็นยังไงแต่ประเด็นร้อนทีนี้ฮะนายรอมดอนเนี่ยบอกว่าที่ประชุมพูดถึงการเปิดตัวองค์กรนักศึกษาแห่งชาติโดยสัมผัสได้ว่ามีความกังวลของผู้คนต่อกิจกรรมนี้ในนามของว่าที่รัฐบาลใหม่เรายังยืนอยู่ในกรอบภายใต้รัฐธรรมนูญพูดถึงสถานภาพของรัฐเดียวแล้วก็พูดถึงการกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็ล่าสุดคุณกันนวีสืบแสงนะก็บอกว่าการทำประชามติเพื่อสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเราไม่สนับสนุนเพราะอยู่นอกกรอบรัฐธรรมนูญนะอันนี้คือทิ้งเลยนะคือเลือกขีดเส้นแยกตัวเองออกมาเลยว่าไม่หนุนนะแต่จะพูดอย่างนั้นได้เต็มปากไหมทีนี้เนี่ยถ้ากลับไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นฮะขบวนนักศึกษาแห่งชาติที่ประกาศเปิดตัวเนี่ยวันนั้นมีนักการเมืองจากพรรคเป็นธรรมเนี่ยไปด้วยนะเลขาธิการพรรคเป็นธรรมเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเราไม่สนับสนุนการทำประชามติแยกดินแดนมันอยู่นอกกรอบรัฐธรรมนูญนะอันนี้ท่านพูดวันนี้นะครับแต่รองเลขาธิการพรรคเป็นธรรมซึ่งเป็นพรรคที่ถูกเชิญร่วมรัฐบาลด้วยนายฮากิมพงติกรนะร่วมเสวนาในวันดังกล่าวด้วยแล้วนายฮากิมเนี่ยพูดเลยนะพูดถึงขั้นตอนการดำเนินการแล้วก็พูดไปถึงเคสของติมอร์ว่าจะต้องทำมันต้องมีผลไม่ใช่แยกแล้วไม่ได้แยกมันต้องดูอย่างติมอร์ที่ทำไปแล้วอย่างนี้ลองฟังบางช่วงบางตอนฮะว่าเรื่องการทำประชามติที่ดีที่สุดคือการรับรองโดยกฎหมายของรัฐปัจจุบันนะครับคือถ้าไม่มีกฎหมายมารองรับมันก็จะเกิดปัญหาอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะประชามติเอกราชก็ขอให้มีกฎหมายรองรับนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงรัฐที่มีกฎหมายรองรับเนี่ยคือรัฐประชาธิปไตยอย่างที่บอกในนี้นะครับว่าเราต้องคือมันมีหลายที่นะครับที่ทำประชามติเองแล้วรัฐไม่ยอมรับแล้วก็เป็นรัฐแช่แข็งบ้างรัฐที่ไม่ถูกรับรองใน UN บ้างหรือไม่จบเหมือนสเปนในคาตาลอเนียบ้างคือประชานะครับแล้วก็ไม่ถูกรับรองโดยรัฐแต่รัฐที่มีกฎหมายรองรับอย่างติมอร์เลสเต้อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็แปลว่าสามารถเอกราชได้หรือออโตโนมีอะไรก็ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐธรรมนูญให้โอกาสกับมีกฎหมายจริงๆสมมติว่าเป็นพรบประชามติอย่างเงี้ยมันมีอยู่ได้ไหมภายใต้รัฐธรรมนูญประเทศไทยตอนนี้อันนี้ก็ต้องคนนี้คือรองเลขาพรรคเป็นธรรมนะคุณต๊อบครับเลขาพรรคเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สนับสนุนนะแต่ฟังแนวคิดแนวทางของรองเลขาธิการพรรคเนี่ยมาเป็นติมอร์โมเดลเลยมาเป็นขั้นเป็นตอนครับว่าถ้าจะทำประชามติเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญไหมเพราะเขารองรับเรื่องเอกราชหรือเปล่าแล้วประเด็นที่เขาทำประชามติจำลองกันเนี่ยที่นักศึกษาเขาทำนะฮะระบุเลยว่าคือแยกเป็นเอกราชนะซึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเนี่ยระบุเลยราชจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้ทีนี้ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าจะไปเก็บข้อมูลว่ามีพรรคการเมืองนักการเมืองอะไรเกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่าเราไปตรวจสอบย้อนกลับไปให้ในการลงประชามติจำลองนะก่อนหน้านี้นักการเมืองซึ่งมีบทบาทสูงอย่างเช่นคุณธนาธรเนี่ยลงพื้นที่ไปจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายครั้งในฐานะประธานคณะก้าวหน้าวันที่21มิถุนายน65อันนี้เป็นอีกเหตุการณ์นึงนะคุณธนาธรเนี่ยลงไปตอนนั้นเนี่ยมีตั้งแต่ไปฟังเรื่องข้อเสนอเรื่องว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา1ก็ต้องทำได้จำได้ไหมมีคุณธนาธรไปด้วยแต่นี่คือแฟนเพจ The Motive นะนำเสนอที่คุณธนาธรเนี่ยเคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับปาตานีเนี่ยการพูดถึงประเด็นเอกราชในปาตานีมันดูอันตรายเหลือเกินพื้นฐานคือต้องทำให้มันเป็นเรื่องพื้นฐานและปลอดภัยสุดท้ายที่สุดหากถึงวันที่เราเข้าใจกันประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเอกราชหรือไม่ผมไม่ใช่คนตัดสินแต่เป็นประชาชนปาตานีเองเอาอย่างนั้นเหรอคืออ้างว่าต้องให้ประชาชนตัดสินได้นี่พูดอย่างเงี้ยคุณต๊อบแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายอยู่ในหมวดหนึ่งชัดเจนเพราะถ้าใช้คำว่าเอกราชถูกไหมใช่มันไม่ใช่กระจายอำนาจนะถ้าเอกราชอ่ะมันย้อนแย้งกับสิ่งที่พูดอีกแล้ว
เนี่ยเนี่ยบางคนก็พยายามเอาไปปั่นว่าเขาพูดถึงการกระจายอำนาจพยายามจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรผู้ว่าคนในพื้นที่ปัตตานีเองแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แต่อย่างนั้นมันไม่ใช่ใช้คำว่ากระจายอำนาจนั่นสิมันต้องใช้คำว่ากระจายอำนาจแต่ครั้งนี้เขาใช้เอกราชเห็นไหมเป็นเอกราชนะฮะแล้วคุณธนาธรเนี่ยเรื่องของปาตานีเนี่ยมันเป็นชุดความคิดมันเป็นสตอรี่มีการไปปั่นกันมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จปฏิปต่อกันคุณธนาธรเนี่ยบางครั้งที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ชอบที่จะไปพูดครับไปพูดคุยกับเยาวชนนะแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์บาดแผลกรีดซ้ำเข้าไปรัฐไทยนะกดขี่อย่างนั้นกดขี่อย่างนี้สมัยสยามไปตีปัตตานีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะทุกคนเขียนเชื้อชาติไทยของคุณนะครับนี่คือความรุนแรงหรือว่าความครับที่ถูกกับความที่ถูกยัดเยียดเข้ามาหลังจากความรุนแรงทางกายภาพใช้ประสบความสำเร็จไปแล้วเมื่อรัฐไทยประสบความสำเร็จในการใช้ความรุนแรงทางกายภาพปราบปรามผู้ที่ไม่สยบยอมต่ออำนาจใหม่ของประชาชนที่เรียกว่าไทยขึ้นมาเมื่อใช้ความรุนแรงในภาพสังเกตแล้วจึงเกิดความรุนแรงวัฒนธรรมเข้ามาทำให้เกิดการ assimilate by force ทำให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยกำลังนี่คือบางช่วงบางตอนนะเมื่อรัฐไทยประสบความสำเร็จใช้ความรุนแรงทางกายภาพเข้ามาคือเป็นท้องเรื่องเดียวกันน่ะก็คือรัฐไทยข่มขี่บีทาทำร้ายทำลายปิดกั้นทุกอย่างก็ท้องเรื่องเดียวกันกับเรื่องปัตตานีแล้วก็บอกว่าจึงต้องแยกเอกราชออกมานะเพราะฉะนั้นความคิดเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมามันถูกบ่มเพาะแล้วมันถูกลดน้ำพรวนดินถูกกระตุ้นถูกปลุกเร้าโดยคนหลายกลุ่มแล้วหนึ่งในนั้นก็คือชุดความคิดที่นักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยลงไปสนับสนุนแล้วแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองไงนะที่คุณธนาธรไปพูดเนี่ยเอาไปเล่าเนี่ยมันเป็นการช่วยกระตุ้นมันเป็นการช่วยสร้างความชอบธรรมในเชิงความคิดว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างเพราะเราถูกรัฐไทยกดขี่ไงยิ่งปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2544เนี่ยเราถามว่าใน20ปีผ่านไปเนี่ย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภาคใต้ความไม่สงบเดี๋ยวบึ้มตรงนั้นจุดตรงนี้เนี่ยนี่คือเป็นอีกหนึ่งชนวนที่ทำให้พรรคเขาเนี่ยหยิบยกขึ้นมาว่าประเทศไทยไม่เคยสงบปลายด้ามขวานเกิดความขัดแย้งตลอดแล้วก็หยิบเอาข้อมูลนี้ปลุกขึ้นมาให้เกิดเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นว่าควรที่จะกระจายอำนาจลดทอทุกอย่างซึ่งพรรคก้าวไกลมีนโยบายของก้าวไกลบอกกระจายอำนาจแต่ในพื้นที่เนี่ยไปอีกแบบหนึ่งด้วยอีกคนหนึ่งที่เคยพูดไว้ช่วงหาเสียงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีคนบอกคุณพิธาพูดจริงเหรอผมก็เลยไปหาคลิปคุณพิธาเนี่ยพูดเอาไว้จริงๆลงไปในพื้นที่เลยพูดถึงปัตตานีจังหวัดภาคใต้เลยเอ้าเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนปัญหาต่อไปนี้คนปัตตานีคนยะลาคนนราธิวาสเลือกนายกจังหวัดของตัวเองภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้ใช้ที่นี่ไม่จำเป็นที่ต้องให้กรุงเทพมหานครเก็บอีกต่อไปปัญหาลมหายใจที่เกิดขึ้นน้ำที่เรากินฟุตบาทที่เราเดินแก้ด้วยคนในพื้นที่ต่อไปนี้คนปัตตานีคนยะลาคนนราธิวาสเลือกนายกจังหวัดของตัวเองภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้ใช้ที่นี่ไม่จำเป็นที่ต้องให้นี่คือบางช่วงบางตอนที่คุณพิธาเคยไปพูดเอาไว้ปัญหาลมหายใจที่เกิดเลือกนายกของจังหวัดตัวเองภาษีไม่ต้องส่งให้กรุงเทพส่วนกลางครับไม่ต้องส่งให้ส่วนกลางมันมีนัยยะอะไรคือเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีขั้นมีตอนอยู่แล้วแต่เรื่องของการเลือกนายกของจังหวัดตัวเองตอนนี้ก็มีอยู่แล้วอะนายกอบจไงใช่แล้วนายกของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรแล้วเงินไม่ต้องส่งส่วนกลางปกติเก็บภาษีเนี่ยก็เข้าส่วนกลางก็ส่วนกลางก็จัดสรรกลับมาแล้วรูปแบบนี้มันคือรูปแบบไหนเนี่ยนะแล้วชุดนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีเรื่องไปยุบกอรมน.ไปจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่บริหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบใหม่นะเอาทหารออกมานะให้มีการเลือกตั้งกันต่างๆกันนะสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะแล้วก่อนหน้านี้เวลาขึ้นเวทีหาเสียงเนี่ยก็โจมตีทหารคงจำได้ทหารมีไว้ทำไมลบไปก็ไม่ชนะนะแล้วก็ด้อยค่าทหารจะตัดงบกองทัพต่างๆกันนะ
นี่ยที่เคยไปปราศัยเอาไว้80ปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมพวกคุณจะไปรบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธแล้วก็บางช่วงก็บอกว่าผู้นำฉลาดไม่ต้องมีทหารก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องมีทหารหมายความว่าไงก็ต้องไปพึ่งมหาอำนาจคุณจะพึ่งใครพึ่งสหรัฐเหรอทูตสหรัฐก็พึ่งโพสต์เมื่อกี้เนี่ยจะไปพึ่งใครแล้วก็ประเด็นในเวทีเสวนาเนี่ยพอดีนักข่าวเนี่ยไปถามคุณพิธาวันก่อนที่เปิดตัวแล้วนี่ในโลกออนไลน์แชร์คลิปนี้กันนักข่าวเนี่ยไปถามว่าไอ้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยในยุครัฐบาลใหม่เนี่ยมันยังไงเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยครับจุดยืนนะครับของท่านว่าที่นายกนะครับหรือพรรคร่วมนะครับที่ท่านใดจะตอบก็ได้นะครับสัญญาณของการแบ่งแยกดินแดนมันค่อนข้างที่จะหนาหูนะครับแล้วก็จะจริงหรือไม่จริงก็ต้องถามนะครับแล้วก็ประชาชนก็กังวลว่ารัฐบาลชุดใหม่นี่นะครับอาจจะทำให้ดามขวานทองหายไปนะครับมีความกังวลแบบนั้นนะครับอยากให้ตอบคำถามนี้นิดนึงครับคิดว่าคนที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปเนี่ยต้องมีความหนักแน่นนะครับไม่ใช่ว่าได้ข่าวอะไรมาแล้วก็จะเกิดความกังวลใจในรูปแบบต่างๆนะครับที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับผมหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับท่านวันนอหัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับคุณนนท์ที่อยู่ข้างหลังพรรคเป็นทางที่อยู่กับดร.ปิติพงศ์ก็เป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับคุณรมดอนที่เป็นบัญชีรายชื่อของทางพรรคก้าวไกลที่มาจากทั้ง3จังหวัดผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของข่าวลือเป็นเรื่องของการแล้วเราฟังแต่เรายังไม่เชื่อครับจุดยืนนะครับของท่านว่าที่นายกนะครับเอ่ยชื่อคุณรมดอนด้วยแล้วคุณรมดอนก็มีชื่ออยู่ในโปสเตอร์กำหนดงานคือคุณพิธาเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับวันนั้นเนี่ยแถลงข่าวพรรคร่วม8พรรคกันแล้วก็มีงานที่ต่างจังหวัดนักข่าวเขาเลยไปถามนะแล้วก็เอ่ยชื่อคุณรมดอนซึ่งไม่ได้ไปงานที่ต่างจังหวัดแม้ว่าจะมีภาพไปโปรโมทแล้วก็จะต้องดูว่ามันเป็นแค่ข่าวลือหรือเปล่าเรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะแล้วก็ในงานนั้นปรากฏว่าทำประชามติจำลองกันเลยขึ้นมาใช่นะส่วนนี้ครับนี่คือแผ่นพับเป็นเอกสารที่กำหนดการเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติคือประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นักการเมืองทยอยออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะมีการทำประชามติแบบนี้กันคุณท็อปท่านผู้ชมดูในแผ่นพับนี้กำหนดงานเนี่ยเขาใส่ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ครับเห็นไหมฮะดูถัดไปผมวงกลมไว้ให้ไม่มีอะไรบ้างการทำประชามติจำลองเห็นไหมเห็นครับสีเขียวๆเนี่ยแล้ววันนี้คุณจะมาบอกว่าคุณไม่รู้มาก่อนว่าจะมีเรื่องนี้คุณไปร่วมงานคุณไม่รู้เลยใช่เหรอนะแล้วในงานเนี่ยนี่เอกแผ่นเนี่ยคือใบกาคะแนนนะคุณเห็นด้วยกับสิทธิ์ในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายอ่ะนี่ครับอยู่ในงานด้วยนะแล้วล่าสุดกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้มีการชี้แจงเรื่องนี้นะที่มีการจัดงานปาฐกถาเนี่ยนะโดยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้อธิบายความนะฮะเดี๋ยวไปฟังว่าท่านมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนะฮะที่สังคมค่อนข้างตื่นตระหนกครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเห็นข่าวนี้แล้วตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะผมเองทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับภายหลังก็มีการจัดกิจกรรมก็มีการรวบรวมข้อมูลรายงานเข้ามาผมเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะกล้าที่จะนำเสนอประเด็นดังกล่าวครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของ Right to Self Determination กับสันติภาพที่ปัตตานีแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลเพื่อให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นกรณีของการลงประชามติเพื่อเป็นเอกราชของปัตตานีโดยไม่ผิดกฎหมายนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อหลักกฎหมายแล้วก็ท้าทายต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งภายหลังทราบเหตุนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทสันติสกุลตนาถท่านก็ได้มีการสั่งการให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งมีการตรวจสอบพฤติกรรมเชิงลึกอย่างรอบด้านอย่างละเอียดนะครับโดยเราพบว่าขบวนการนักศึกษาแห่งชาตินะครับจริงแล้วเป็นขบวนการที่
ที่ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับจริงแล้วมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมากระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่เป็นการรวมกลุ่มของนิสิตนักศึกษาไม่ใช่ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อนี้ครับเป็นชื่ออื่นเป็นการรวมกลุ่มของกระบวนการนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งบางส่วนก็อยู่ในกลุ่มเปอร์มัตบางกลุ่มก็อยู่ในกลุ่มเดอะปาตานีและอีกหลายในเรื่องของการออกมาเรียกร้องในการลงประชามติเพื่อความเป็นเอกราชโดยไม่ผิดกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายต่อการละเมิดต่อกฎหมายและบูรณภาพแผ่นดินแดนนะครับคือสรุปคือเขาไม่สามารถที่จะลงประชามติได้โดยไม่ผิดกฎหมายมันใครที่คิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายและละเมิดต่อบูรณภาพแผ่นดินแดนเพราะว่าเราได้มีการกำหนดไว้ชัดในมาตรา1ของรัฐธรรมนูญก็คือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดทำแบบนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐนะครับซึ่งในฐานะที่กรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเราเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการบูรณาการทุกกลไกอำนาจรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องมีความจำเป็นนะครับในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งล่าสุดนะครับท่านแม่ทัพได้มีการสั่งการให้มีการจัดประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อมาวิเคราะห์และประเมินรวมทั้งรวบรวมพยานฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนการตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและก็ผู้ให้การสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ต่อไปครับนี่คือท่าทีล่าสุดนะพลตรีปราโมทพรมอินนะก็รวบรวมหลักฐานผู้สนับสนุนด้วยนะจะถึงนักการเมืองด้วยหรือไม่นะอันนี้ต้องติดตาม